เอาเข้าไปเลยตรงไหนครับตามต้องมาครับโอ้ยตัวทราบครับActions, and I probably cannot say much today because of the legal restrictions. But I'm very happy that we have gone through the journey, and then the people get to say what they want to say. Why do you think you're resonating with young voters today? I can't answer that at the time, for the time being. But. Hopefully, the entire country will respect.The result and the will of the people. Like I said today, there's some legal restrictions of what I can say, what I cannot say. So hopefully that, you know, it will show out that the entire nation show up and show what they look for in the future. How confident are you today? I'm personally confident. I'm happy to be using my rights as a citizen to vote.วันนี้กำลังใจเป็นไงบ้างครับพี่พิมดีครับกำลังใจดีครับออกมาพี่พิมได้ให้กำลังใจอะไรก่อนมาไหมเนี่ยเดี๋ยวพากันไปกินข้าวหน่อยครับก็ต้องชดเชยในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็กินข้าวกันแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงเข้าพักครับให้กำลังใจคุณพ่อครับแอนนะครับให้กำลังใจคุณพ่ออ๋อให้กำลังใจอยู่แล้วครับเห็นไปทำแต่งตัวว่าเตรียมจะไปโบสถ์อยู่ครับความคาดหวังต่อการเลือกตั้งนิดนึงค่ะคุณพิมคะเป็นไงบ้างความคาดหวังครั้งนี้เราอยากเห็นอะไรก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่กับสิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปแล้วนะครับแล้วก็คาดหวังกับผลลัพธ์ที่จะออกมาจริงๆถ้าตอนนี้เนี่ยไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับพรรคเท่าไหร่หรอกคิดถึงว่าอยากมาใช้สิทธิ์กันเยอะแค่นั้นครับดูบรรยากาศการเลือกตั้งปีนี้เป็นยังไงบ้างคะจากการที่ออกมาเนี่ยก็สำหรับส่วนตัวแล้วคักนะครับแล้วก็ดีใจรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ได้เหนื่อยเลยเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีเวลาที่จะต้องเดินทางเยอะอะไรเยอะแต่ถึงเวลาแล้วได้เจอพี่มันก็เป็นการเติมพลังมาเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าการทำงานก็คงจะประมาณขนาดนี้หลังเลือกตั้งเช่นเดียวกันก็คงจะลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนต่อครับแฟนคลับพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่คนมองว่าเป็นวัยรุ่นอาจจะไม่มาใช้สิทธิ์หรือว่าอะไรเงี้ยจะเชิญชวนอะไรหน่อยไหมครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนทุกรุ่นทุกวัยทั้งรุ่นใหม่รุ่นใหญ่มาใช้สิทธิ์กันเยอะๆครับแล้วผมก็คิดว่าอย่าดูถูกคนรุ่นใหม่เลยครับเขารักในหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงของเขามากกว่าที่พวกเราคิดเยอะเลยครับCan I get that in English, your message for your supporters today? Yes, I hope they come out to vote, and I think it really is not about generations. Whether it's the voters that are voting for the first time, or if they're in a silent generation, I think they have a good intention for Thailand. I think they'll show out to vote, and I expect that it will be a historical turnout in terms of voting for Thailand today. วิธีที่นี้ฝากถึงอะไรคนไทยทั้งประเทศบ้างนะคะก็ขอให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆครับยังมีข้อกังวลอะไรเกี่ยวกับกกต.การทำงานหรือว่าความกังวลใจอะไรนะครับก็ตอนนี้ยังก็คงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแต่วันนี้ยังไม่ได้เห็นภาพอะไรแต่ว่าที่กองอำนวยการเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลก็จับตาต่อยังอยู่แล้วเขาก็รายงานผมทุกชั่วโมงครับอยากให้ประชาชนจับตายังไงบ้างไหมอยากจะไม่เข้าใจคุณพิธาแล้วก็พรรคก้าวไกลอยากจะสื่อสารคนเหล่านี้ให้กลับมาไว้ใจวางใจคุณพิธาอย่างไรบ้างครับสื่อสารวันนี้คงไม่ได้แต่ว่าก็ขอให้ท่านใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการเลือกตั้งแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงท่านจะโหวตให้ผมหรือท่านไม่โหวตให้ผมก็ยินดีรับใจท่านในฐานะนักการเมืองคนไทยต่อไปครับขอบคุณมากนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเสื้อสีเหมือนเมื่อวานเลยตอนนี้มีหลายตัวไปเลยหรือเปล่าสีส้ม good luck thank you so much appreciate it no problem พี่พิมมูเตลูก่อนออกจากบ้านยังอะไรนะครับมูเตลูก่อนออกจากบ้านไหมอ๋อผมไม่ค่อยมีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาด้วยค่ะทางด้านของคุณทิมพิธานะคะก็เดินทางมาเลือกตั้งนะคะมาใช้สิทธิ์ของตัวเองซึ่งวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับเสื้อสีโปรดของเขานะคะเป็นเสื้อสีโอรสนะคะถ่ายรูปในผู้หางที่ได้มาถึงที่ไทยผมก็ไม่รู้นะก็วันนี้นะคะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นแต่รู้สึกดีใจค่ะที่เห็นคนทุกช่วงอายุนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นเก่าหรือว่าทุกยุคทุกสมัยนะคะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็จะสังเกตได้ว่าทันทีที่คุณพิธาถึงคูหานะคะก็จะมี
แฟนคลับหลายท่านนะคะที่มาขอถ่ายรูปด้วยนะคะโดยจุดที่คุณพิธานะคะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยคืออยู่บริเวณธนาคารออมสินนะคะตรงปากซอยสุขุมวิท39ค่ะอยู่ตรงหน่วยเลือกตั้งที่10เขตเลือกตั้งที่4แขวงคลองตันเหนือนะคะเขตวัฒนากรุงเทพมหานครค่ะโดยทางด้านของคุณทิมพิธานะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มามูเตลูอะไรเลยเพียงแค่มาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็มีกำลังใจเล็กๆจากลูกสาวนะคะที่ให้กำลังใจอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็หลังจากที่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยทางคุณทิมก็จะพาน้องพิพิมนะคะไปทานข้าวเพื่อชดเชยเวลาที่ก่อนหน้านี้นะคะคุณพ่อไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเท่าไหร่เลยดูลำดับชื่อก่อนไหมคะถ้ารู้อยู่แล้วก็โอเคฮะดูที่ไหนนี่ค่ะจะได้ตรวจสอบในตัวห้าหนึ่งที่สิบชื่อของตัวเองแล้วว่ามีเลขอะไรนะก็พร้อมที่จะเข้าไปพบกับประชาชนมาก็ได้หรือว่าใช้แอปแทนก็ได้ครับจบครับนี่ประชาชนพิธาพร้อมแล้วครับการใช้สิทธิ์ในวันนี้นะครับเฮ้ยแต่รู้The result that we mentioned before today was 3 digits above. I think that's about what we can say today. Otherwise, it will be influencing the election numbers and things like that. Today was a strong legal initiative. What I can say is that we refer back to the previous targets we still have. โดยเมื่อสักครู่นี้นะคะทางคุณทิมพิธาเนี่ยก็มาดูลำดับรายชื่อของตัวเองนะคะว่าอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ซึ่งก็อยู่ในลำดับที่551นะคะโดยหลังจากนี้เนี่ยก็โชว์บัตรประชาชนของตัวเองนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตั้งได้เลยสำหรับใครนะคะที่จะต้องเดินทางมาเลือกตั้งเนี่ยก็ขอย้ำสิทธิ์ของตัวเองนิดนึงนะคะก็คือทางด้านของบัตรเลือกตั้งเนี่ยจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันนะคะด้านบัตรเลือกตั้งที่สังเกตง่ายๆเลยนะคะก็คือบัตรเลือกตั้งที่มีทั้งหมด2สีนะคะสีม่วงเนี่ยเป็นบัตรเลือกตั้งสำหรับส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะคะก็จะมีหมายเลขของผู้สมัครแล้วก็ช่องสำหรับกากบาทนะคะแต่ว่าจะไม่มีชื่อสมัครแล้วก็โลโก้ของพรรคนะคะส่วนบัตรเลือกตั้งสีเขียวนะคะจะเป็นบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อนะคะแบบเลือกตั้งแบบส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็เครื่องหมายของพรรคแล้วก็ชื่อพรรคในบัตรนะคะก็กากบาทเต็มใบกากบาทเต็มช่องนะคะจากนั้นเองเนี่ยก็ยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยซึ่งอย่าทำลักษณะสัญลักษณ์อื่นๆนอกจากกากบาทนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะกลายเป็นบัตรเสียก็ตอนนี้นะคะทางคุณวิธาเนี่ยก็เข้าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้านในแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็บอกว่าตอนเช้าเนี่ยไม่ได้มูเตลูอะไรมาไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรแต่ว่ารู้สึกดีใจนะคะที่วันนี้เนี่ยมีหลายท่านตื่นตัวกับการเลือกตั้งมากขึ้นนะคะแล้วก็ออกมาใช้สิทธิ์กันจำนวนมากเลยนะคะส่วนหลังจากนี้มีความกังวลอะไรไหมนะคะก็บอกว่าเรื่องของการทำงานของเจ้าที่กกต.หรือต่างๆนะคะก็อยากให้ทำงานแบบตรงไปตรงมาแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าพักนะคะแต่ว่าจะไปทานข้าวกับน้องพิพิมก่อนเพื่อชดเชยเวลานะคะมันติดอันนั้นอ่ะคุณทิมิธาบอกว่าวันนี้นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะตอนนี้นะคะคุณพิธากำลังกาบัตรเลือกตั้งนะคะก็ใครที่มาเลือกตั้งนะคะก็ชูบัตรประชาชนให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็มาถึงแล้วเนี่ยมาดูลำดับรายชื่อของตัวเองนะคะหรือว่าจะเช็คในแอปก็ได้แต่ว่าถ้าเช็คในแอปแล้วเช็คความมั่นใจบริเวณป้าย
ไปด้านหน้าคูหาของตัวเองอีกครั้งนึงนะคะว่าเราอยู่ลำดับที่เท่าไหร่ชื่อของเรามีไหมนะคะแล้วก็ค่อยเข้าไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้เนี่ยสื่อมวลชนค่อนข้างเยอะด้านคุณทีมเองเนี่ยก็ฝากบอกถึงคนรุ่นใหม่นะคะรวมไปถึงทุกๆคนเลยที่ออกมาใช้สิทธิ์กันโดยหลังจากนี้เนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วจะพาน้องพิพิมไปกินข้าวนะคะแล้วก็ค่อยเข้าพักตอนนี้นะคะก็มีการโชว์บัตรทั้ง2สีอย่างที่ย้ำไปว่าสำหรับใครที่มาเลือกตั้งนะคะก็สังเกตได้เลยว่าบัตรเลือกตั้งจะมีทั้งหมด2ใบซึ่งแตกต่างกันก็คือสีนะคะโดยบัตรเลือกตั้งสีม่วงเนี่ยจะเป็นแบบส.ส.แบ่งเขตเลือกตั้งนะคะก็จะมีหมายเลขของผู้สมัครแล้วก็ช่องกำกับกากบาทแต่ว่าจะไม่มีชื่อของผู้สมัครแล้วก็โลโก้พรรคนะคะส่วนบัตรที่2เนี่ยจะเป็นบัตรสีเขียวค่ะก็จะเป็นแบบส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนะคะจะมีสัญลักษณ์แล้วก็เครื่องหมายของพรรคการเมืองแล้วก็มีพรรคในบัตรด้วยนะคะมีชื่อของพรรคในบัตรด้วยมีสัญลักษณ์ด้วยก็สามารถจำง่ายๆแต่ว่าบัตรสีม่วงเนี่ยจะไม่มีนะคะก็ให้ท่านเนี่ยจดจำเลขแล้วก็ลำดับของพรรคที่ท่านจะเลือกนะคะแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกได้เลยตอนนี้นะคะคุณคิมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะหย่อนบัตรลงหีบนะคะซึ่งหีบเลือกตั้งที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมไว้เนี่ยเป็นหีบใสนะคะที่มีเคเบิลไคล์เนี่ยมัดอยู่บริเวณปากหีบนะคะเพื่อไม่เปิดก่อนที่จะมีการปิดหีบในช่วงเวลาเลือกตั้งนะคะก็คือ17นาฬิกาก็จะถูกรัดกุมไว้ทั้งหมด4มุมด้วยกันนะคะแล้วก็บริเวณโดยรอบเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ประจำคูหายืนอยู่ซ้ายขวาเพื่อดูว่าผู้สมัครทำถูกต้องขออภัยค่ะผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยทำถูกต้องหรือไม่ตอนนี้คุณพิมพ์ก็กำลังหย่อนบัตรลงหีบนะคะโดยสวมใส่เสื้อสีประจำของตัวเองนะคะเป็นสีโปรดก็คือสีโอรสซึ่งคุณพิมพ์บอกว่าเสื้อสีนี้มีเยอะมากๆก็จะใส่มาแล้วก็สวมใส่กางเกงยีนนะคะชิลๆคุณทิมบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่ตื่นเต้นเลยแต่ว่าดีใจมากที่ได้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งของตัวเองสักทีนึงอย่างที่บอกไปนะคะว่าสื่อค่อนข้างเยอะมากๆด้านในเนี่ยคุณพิมพ์ก็หย่อนบัตรลงหีบแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเนี่ยน่าจะเดินทางออกมาโดยวันนี้นะคะจะสังเกตได้ว่ามีหลายท่านนะคะที่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วงเช้านะคะตั้งแต่8โมงเลยบางคนเนี่ยมาตั้งแต่คูหายังไม่เปิดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการตื่นตัวที่หลายปีแล้วที่เราไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็เดี๋ยวรออีกสักครู่นึงนะคะคุณทีมน่าจะเดินทางออกมาแล้วตอนนี้น่าจะให้ทางสื่อมวลชนได้บันทึกภาพก่อนนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับใครที่พบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งนะคะอย่างเช่นแบบแจกเงินสิ่งของประชาชนนะคะก็สามารถรายงานสถานการณ์แล้วก็ป้องกันการทุจริตได้นะคะโดยโหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรดนะคะที่จะรายงานได้ทั้งข้อความภาพแล้วก็เสียงแล้วก็วิดีโอนะคะแล้วก็สองเนี่ยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครมีหลักฐานนะคะสามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะช่องทางที่3นะคะถ้าหากว่าเราพบว่ามีใครทุจริตเนี่ยสามารถโทรไปได้เลยที่บริการสายด่วนกกต1444นะคะก็หมายเลขง่ายๆที่จดจำได้นะคะอันนี้คุณทิมเนี่ยเลือกตั้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงน่าจะออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะโดยก่อนที่เข้าไปการเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆแล้วว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกดีใจที่วันนี้นะคะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเป็นจำนวนมากนะคะโดยหลังจากนี้เนี่ยคุณทิมก็จะไปทานข้าวกับน้องพิพิมเพื่อชดเชยเวลาที่เหลือเวลาที่ก่อนหน้านี้นะคะไม่ค่อยมีเวลาให้น้องเท่าไหร่นะคะก็จะไปทานข้าวกันก่อนเสร็จแล้วเนี่ยตอนเย็นถึงจะเข้าพักนะคะเอาหรอ
World order, not so much about national diplomacy anymore, but with the new world, with new world order, we want to be able to make sure that we stick to the rules, and then we think about this more as a a la carte and not a buffet. So whatever benefits both our country and your country, whether it's America or China, that's when we think about this as a strategic response rather than taking sides, because there's no use for any other country in the world when you take sides, especially with what's going on in the world. Can you explain the bamboo strategic? Bamboo diplomacy is not our strategy. It has been described as Thailand's foreign policy in the past, where you think about foreign policy as quiet diplomacy. That means you don't want to speak out on any of the current global affairs. But I think for Thailand to be able to contribute for the sake of people of Thailand, for the sake of unity of ASEAN, for the sake of Asia's might, as well as global world order, I think mid-sized countries like Thailand has to stick together and show the world what we can do through the world. Thank you so much. With Taiwan? Sorry? With Taiwan, the relationship with Taiwan. We'll continue the relationship with Taiwan as we have done that before, economically, environmentally, educational-wise. You know, it's been a good part of Thai foreign policy, and we'll continue to do so. Yes. ก็มันก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่เดียวนะครับแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็เดี๋ยวคงจะมีคนที่เข้ารายงานเข้ามาที่พักหรือว่าที่เข้ามาที่กองมือก็ต้องคอยเบนไหวไหมไหวไหมขามันมาไม่ทันไหวไหมสั้นๆนิดเดียวFeeling good. I've exercised my rights as a citizen of Thailand, and that's a good thing that we hopefully that will continue to have consistent, free and fair elections going forward, because that's part of democracy. Once in a while, and if it's unfair, it's not really, you know, it's half-baked democracy, but with what's going on every 4 years, if we have a good reflection of the will of the people and the sentiment of the area, it'll definitely be good. So I can answer that question you know, at the personal level at the moment. Yeah. Right. Is there any concerns regarding like irregularities in the election? So far I've seen that in the past before today, but if the question is about today, here I think everything went smoothly. However, I think there'll be some reports coming all around the nation that will reach our headquarters. Hopefully that the election committee continues to do a convenient, quick, efficient, fair process throughout the day, because that's really a very important part of how people show out, the voting turnout. Yes. ยังครับเดี๋ยวจะแวะไปทานข้าวกับครอบครัวสักเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายก็คงจะเข้าพักครับตอนบ่ายใช่ไหมพี่แกนะครับจะไปใช่ใช่ใช่ครับวันนี้ทางพักมีการมอนิเตอร์ผลการเลือกตั้งกระบวนการอย่างไรบ้างครับครับก็มีทีมของเทคโนโลยีนะครับทีมของคุณเท้งก็จะเป็นทีมของเทคโนโลยีที่คอยมีแอปพลิเคชันที่คอยนั่นแล้วก็มีการทำงานกับพลเมืองผมเข้าใจว่าจะมีอยู่สององค์กรที่คอยช่วยโบสถ์ตรงนี้นะครับก็คงจะมีพี่น้องประชาชนเข้าคอยดูแลตอนที่มันมีการนับตั้งแต่ raw data ตั้งแต่ข้อมูล data แล้วก็คงจะส่งเข้ามาก็หวังว่าจริงๆแล้วน่าจะทำให้
คนสนใจแล้วก็มั่นใจมากขึ้นถึงแม้ว่าจะเป็นองค์กรที่ไม่ได้เป็นองค์กรของรัฐแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้ประชาชนอยากจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันได้มากขึ้นครับคุณพิธาครับสำหรับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวปรากฏว่ามีการซื้อสิทธิ์ขายสิทธิ์ในบางพื้นที่เนี่ยคุณพิธามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็ตอบสั้นๆได้อย่างนี้ว่าก็มีเข้ามาตลอดที่เว็บไซต์ของพรรคแล้วก็ข้อมูลของพรรคก็จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งให้กับกองของกองอำนวยการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายกฎหมายดูซิว่าจะต้องทำยังไงต่อไปเป็นดูเดือดกว่าครั้งที่แล้วไหมครับการซื้อเสียงในครั้งนี้ครับมีอะไรที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วก็ที่ไม่เคยได้ยินในปี62เยอะพอสมควรแล้วก็ได้ยินว่ามีการประชุมกันหลายเรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับปีก่อนก็ขอให้กกต.ตามทันนะครับแล้วก็ขอให้จับกลเม็ดใหม่ๆในการทำอะไรแบบนี้เมื่อกี้ตอนที่การในคูหาก็เห็นว่ามีป้ายเตือนมีอะไรที่คล้ายๆกับสิ่งที่เป็นอย่างนี้อยู่ก็คงหวังว่ากกต.คงจะตามทันว่ามันมีกระบวนการอะไรอย่างนี้ที่กังวลใจก็คือพอบาทมันไม่มีชื่อใช่ไหมพอบาทเขตไม่มีชื่อเนี่ยมันก็เลยถ้ามันเกินมาอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่น่ากังวลแล้วก็มีกลเม็ดเคล็ดลับอะไรต่างๆที่ปี62ไม่มีเยอะพอสมควรแต่ว่าก็มีข้อมูลเข้ามาหาทางพรรคเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีคนคอยอัปเดตผมทุกๆครึ่งชั่วโมงทุกๆ1ชั่วโมงอยู่ครับก็ร้องเรียนอาจจะต้องมีการสรุปแล้วไปร้องกกต.ครับก็เดี๋ยวต้องให้ฝ่ายกฎหมายแล้วก็กองอำนวยการเลือกตั้งคอยรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ต้องพิสูจน์กันก่อนด้วยว่ามันจริงไม่จริงนะเพราะว่าทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีเยอะมีรูปถ่ายมีวิดีโออะไรทั้งหลายที่ส่งเข้ามาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าก็ต้องให้มีการพิสูจน์สักเล็กน้อยก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ร้องผิดร้องถูกมันก็เป็นการทำงานที่ไม่มีวุฒิภาวะเท่าไหร่ก็ต้องทั้งกังวลแล้วก็ไม่ประมาทไม่กังวลแล้วก็ไม่ประมาทHope is always there. I think it's not so much about hype. It's not about, you know, the polls and the numbers, but it's really about the turnout of the people. I think if I'm hopeful, the only KPI that will determine how hopeful I am is at the end of the day, the voting turnout. I think that will be quite a strong driver in terms of success of this election and also my party. Thank you. Hopefully it will be historical.I think last time it was about 72-ish, 73% out of like 52 or 55 million people. If the voting turnout is 75% or 80%, I would be like all the way to the moon. Thank you so much. All right, then. Thank you so much. ขอบคุณนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ได้ๆๆ ขอบคุณครับ ประชาชนอยู่2-3ที่นะครับที่พรรคเก้าไกลก็ให้กันให้ความเห็นด้วยว่าจะมีการทำแบบนี้ก็คือจะมีทั้งน่าจะมีบท62ใช่ไหมครับแล้วก็มี2-3เจ้าที่จะคอยรายงานตั้งแต่ตอนที่ผลออกตั้งแต่ยังเป็นกระดานที่ยังเป็นคะแนนดิบอยู่เพราะว่าตรงนี้ผมคิดว่าสำคัญที่จะได้เกิดความโปร่งใสตรงนี้ในขณะเดียวกันก็มีพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่อยๆร้องเรียนเข้ามาในช่วง4-5 วันสุดท้ายเนี่ยเริ่มมีข้อมูลเข้ามาเรื่อยๆเราก็จะประมวลเก็บข้อมูลในตรงนี้นะครับแล้วก็ให้กองอำนวยการเลือกตั้งแล้วก็ฝ่ายกฎหมายแล้วก็ตัวพิสูจน์หลักฐานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยต้องคอยดูเพราะว่าบางทีมันก็เป็นอะไรที่อาจจะสร้างขึ้นมาหรืออาจจะจริงหรืออาจจะไม่จริงเนี่ยเราก็ต้องกรองกันชั้นนึงก่อนแล้วถ้าเกิดข้อมูลมันหนักแน่นพอก็ต้องยื่นให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับว่าไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมดูจากบรรยากาศที่เรามาใช้สิทธิ์แล้วปีนี้เทียบกับปี62เป็นไงบ้างโอ้ปีนี้น่าจะคึกคักกว่าเยอะนะครับแล้วก็อย่างที่ให้สัมภาษณ์กับทางรอยเตอร์สไว้เมื่อกี้ว่าไอ้ตัวเลขที่ผมอยากจะเห็นเร็วๆเลยก็คือว่าเมื่อปิดแล้วเนี่ยอยากจะรู้ว่าคนมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเยอะขนาดไหนก็คือปี62มันอยู่ที่ประมาณ 72% ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยถ้าได้เยอะมากกว่านั้นมันก็จะดีกับประชาธิปไตยทั้งระบบเพราะว่ามันแสดงถึงเจตจำนงของพี่น้องประชาชนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงจริงๆเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้ก็น่าจะสำคัญแล้วก็แค่ตัวเลขนั้นน่ะจริงๆแล้วตามหลักรัฐศาสตร์ถ้าเกิดคุณดูสถิติย้อนหลังไปเนี่ยมันบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยอยากให้คนมาใช้สิทธิ์กันสักกี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้ผมก็อยากถ้าจะเป็นไปได้ก็ต้องให้ 100% เต็มนะครับจาก 52-55 ล้านคนแต่ก็รู้อยู่แล้วว่าในความเป็นจริงไม่ว่าจะประเทศไทยหรือประเทศไหนก็เป็นไปไม่ได้แต่ถ้าได้สัก 80% เนี่ยผมก็คิดว่าโอ้ทั่วโลกจะอิจฉาแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้โหประเทศไทยนี่เป็นประชาธิปไตยที่ไม่แพ้ใครก็คงคิดว่าคนจะออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันเยอะเป็นประวัติการแน่นอนครับครับขอบคุณนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่มองข้อมูลนะครับ
ค่ะตอนนี้นะคะทางคุณทิมเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทางกลับนะคะโดยคุณทิมบอกว่าตอนนี้เนี่ยฝ่ายกฎหมายของทางพรรคนะคะแล้วก็คิดว่าประชาชนนะคะก็น่าจะมีการรายงานความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะแต่ว่าความพิเศษของปีนี้เนี่ยทางคุณทิมบอกว่าทางพรรคทางฝั่งของเทคโนโลยีพรรคนะคะมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็รายงานแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงนะคะมาทางคุณทิมซึ่งคุณทิมบอกว่ายอมรับว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีความแปลกมากกว่าปี62แล้วก็อยากให้กกต.นะคะรับมือให้ทันเพราะว่าที่คุณทิมบอกว่าแว่วๆมาเนี่ยมีกลยุทธ์ที่แตกต่างจากปี62ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีหลากหลายด้วยแต่ว่าอยากจะให้ทางด้านของประชาชนแล้วก็กกต.นะคะช่วยกันเป็นหูเป็นตาสำหรับใครนะคะที่จะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยก็ออกมาใช้สิทธิ์ได้นะคะช่วงเวลา 8:00 นถึง 5:00 นของวันนี้นะคะก็ไปใช้สิทธิ์ของตัวเองนะคะโดยคุณทิมบอกว่าวันนี้เนี่ยดีใจมากที่เห็นประชาชนตื่นตัวในการมาเลือกตั้งมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางกลับแล้วก็มีแฟนคลับนะคะมารอถ่ายรูปกับคุณทิมเป็นจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะบางท่านเนี่ยเอาโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปเลยนะคะแล้วก็อัดวิดีโอเป็นกำลังใจให้กับคุณทิมด้วยทีมก็เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเดินทางกลับแล้วก็จะกลับพักในช่วงเย็นของวันนี้นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศเลือกตั้งนะคะหลังจากที่คุณทิมมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งแล้วนะคะก็เดินทางกลับบ้านเพื่อไปทานข้าวกับน้องพิมพ์ลูกสาวนะคะแล้วก็จะเข้าพักในช่วงเย็นค่ะโดยคุณทิมบอกว่าปีที่แล้วนะคะคือปี62นะคะบอกว่าคนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 72% นะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยอยากให้คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ 100% แล้วก็ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคนะคะทางฝ่ายเทคโนโลยีของพรรคเนี่ยก็มีการมอนิเตอร์นะคะการเลือกตั้งตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีการรายงานแบบเรียลไทม์นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะรายงานเข้ามาในกลุ่มนะคะสำหรับใครเนี่ยที่จะมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะที่คูหาใกล้บ้านของตัวเองที่ตัวเองมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในคูหานั้นนะคะก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 5:00 นเย็นนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราข่าวสดนะคะมีการรายงานตามพรรคต่างๆนะคะก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพรรคเพื่อไทยไทยรักษาชาติพรรคก้าวไกลนะคะแล้วก็พรรคพลังประชารัฐนะคะคุณผู้ชมก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งครั้งนี้ตลอดทั้งวันทางเพจข่าวสดได้เลยนะคะถ้าหากว่ามีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมค่ะเราจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ